ไม่มาเที่ยวหรือจ๊ะเออมาจ้ะพี่มาดอ่ะเข้ามาก่อนฉันอีกเออแต่ก็ยังไม่พบกันเลยนะเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้สิได้รับโจทย์ว่าต้องฉายหนังกลางแปลงและเนื้อเรื่องแสดงถึงความเป็นภาพยนตร์ไทยชัดเจนแม่นาคพระโขนงปี2502ฉบับเสน่ห์โกมารชุนจึงเป็นตัวเลือกแรกที่พุทธพงษ์เจียมรัตัญญูเลือกฉายในกิจกรรมคาไลโดเอเชียภารกิจสุดท้ายก่อนจบหลักสูตรเวิร์กช็อปนักจัดโปรแกรมภาพยนตร์โครงการฟิล์มโปรแกรมมิ่งนอกจากฉายภาพสังคมไทยในอดีตยังทรงคุณค่าในฐานะหนังเงินล้านเรื่องแรกของไทยที่ได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ในรูปแบบฟิล์มภาพยนตร์16มิลลิเมตรเหมือนต้นฉบับนำฉายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับภาพยนตร์จากหลายประเทศแม่นาคพระโขนงเนี่ยก็เป็นหนังในตำนานของคนไทยในยุคหนึ่งซึ่งมันมีความน่ากลัวฉายกลางแปลงที่หลายคนก็มาจะพูดถึงว่าแบบไม่กล้าเดินกลับบ้านนะครับฟิล์มโปรแกรมเมอร์หรือว่านักจัดรายการภาพยนตร์เนี่ยมันมีความสำคัญนะครับต่อวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ในแต่ละแห่งนะครับมีภาพยนตร์ที่น่าสนใจอีกไม่น้อยที่ฉายในโครงการนี้โดยนักจัดโปรแกรมหนังรุ่นใหม่เช่น Panda Go Panda แอนิเมชันรุ่นแรกๆของญี่ปุ่นก่อนยุครุ่งเรืองของสตูดิโอจิบลิโครงการฟิล์มโปรแกรมมิ่งได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเน้นศึกษารูปแบบการจัดเทศกาลและวิธีคัดเลือกหนังโดยทุนสนับสนุนจาก Japan Foundation ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเพียง6คนจาก4ประเทศเท่านั้นคือไทยญี่ปุ่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งการสร้างโปรแกรมเมอร์จัดฉายภาพยนตร์ทั้งในไทยและระดับนานาชาติถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยเพราะหน้าที่หลักคือการใช้หนังสร้างการเรียนรู้ให้สังคมในประเด็นต่างๆส่งเสริมคนทำหนังอะไรเงี้ยมันอาจจะเยอะแล้วแต่ว่าลองส่งเสริมโปรแกรมเมอร์บ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นมุมที่แตกต่างแล้วก็คงจะช่วยให้มันเกิดแบบคนใหม่ๆที่น่าสนใจอะค่ะจริงๆมันสามารถเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็ในต่างประเทศก็มีแบบโปรแกรมเมอร์ที่มีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็มีการสั่งสมมันก็มีเป็นอาชีพได้อะค่ะเพียงแต่ว่าคนที่จะเป็นได้ก็ต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ต้องให้เวลาปัจจัยที่มีผลต่องานโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์โดยตรงคือเทศกาลหนังในไทยไม่ได้มีมากนักซึ่งอาจทำให้อาชีพโปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ไม่ได้เป็นที่นิยมมากพอโดยในไทยผู้ที่ทำหน้าที่โปรแกรมเมอร์ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเช่นพิมพกาโตวิระผู้กำกับภาพยนตร์และเกรียงศักดิ์ศิลากองผู้จัดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ